ผมอยากจะสรุปว่าทำไมบิ๊กโต๊กถึงโดนคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับจากแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจและก็แหล่งข่าวของผมเนี่ยอื่นๆเนี่ยนะครับคดีนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่มีคดีเกี่ยวกับเรื่องไอ้ BNK เนี่ยนะครับไอ้เว็บพนันออนไลน์นะครับแล้วก็มีการดำเนินคดีกันที่สน.เตาปูนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคณะพนักงานสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเขาก็เริ่มทำการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็สืบหาพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมันปรากฏข้อที่จริงชัดเจนว่าบิ๊กโจ๊กกับพวกเนี้ยน่าจะกระทำความผิดสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินมี2ฐานความผิดนะออกหมายจับหลังจากนั้นพอบิ๊กโจ๊กพอรู้ออกหมายจับปุ๊บแกก็ให้ลูกน้องขับรถตู้มาแล้วก็เสร็จแล้วก็มอบตัวทันทีอันนั้นก็คือแล้วก็มารับทราบข้อกล่าวหาปฏิเสธแล้วก็จะต้องมาให้การกับพนักงานสอบสวนในวันที่17 เมษายนเวลา10 นาฬิกาพอถึงวันที่17ปุ๊บทนายความบิ๊กโจ๊กมอบหน้าให้เสมียนทนายมาขอเลื่อนโดยอ้างว่ายังไม่พร้อมที่จะให้การนะจะไปขอให้การในวันที่27 เมษายนก็คือขอเวลา10 วันนะครับเลยส่งเป็นเสมียนทนายความมานะก็แสดงว่าทนายความก็คงไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็เอาคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วกันรับมอบหน้ามาพบพนักงานสอบสวนน้องผู้หญิงคนอายุ27-28นักข่าวไปถามว่ามาเรื่องอะไรยังไงแล้วไม่ตอบเพราะไม่รู้เรื่องนะคราวนี้การที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยขอเลื่อนการให้ปากคำไปวันที่27 เมษายนเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็รู้อยู่แล้วว่าพนักงานสอบสวนชุดนี้จะต้องส่งสำนวนไปยังปปช.ภายในวันที่22 เมษายนวันนี้วันที่อะไรวะ19วันนี้19 20 21 22อีก3วันเนี่ยเป็นเดดไลน์ที่คณะพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยจะต้องส่งสำนวนไปให้ปปช.ตามกฎหมายปปช.นะครับเมื่อมีความเชื่อว่าคดีนี้เป็นคดีเขาเรียกอะไรกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทหรือมีความเกี่ยวเนื่องกับคดีพนันออนไลน์ที่อยู่ที่ปปช.ก็ต้องส่งภายในวันที่22บิ๊กโจ๊กทราบอยู่แล้วผมเชื่อนะบิ๊กโจ๊กไม่มีความประสงค์ที่จะให้การกับพนักงานสอบสวนชุดนี้นะก็เลยใช้สิทธิ์ของตัวเองในการขยายเวลาให้มันเกินระยะเวลาที่พนักงานสอบสวนจะเรียกอะไรแสวงหาข้อที่จริงนะครับและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดต่อเจ้าพนักงานส่งอัยการบิ๊กโจ๊กรู้อยู่แล้วเข้าใจข้อกฎหมายไปอย่างนี้ก็เลยขอขยายเวลาออกให้มันเลย22ไปนะก็คือพูดง่ายไม่ต้องมาให้การต่อคณะพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคของบิ๊กโจ๊กใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะเอาไปใช้ได้เทคนิคบิ๊กโจ๊กเนี่ยใช้ได้นะแต่ต้องดูตอนจบนะว่ามันจะจบสวยหรือเปล่านะฮะนี่พี่เดให้ความรู้นะในฐานะที่เป็นทนายความมา38-39ปีนะครับก็ให้ความรู้ว่าเทคนิคเขาดีก็คือว่าบิ๊กโจ๊กเทพโจ๊กก็ไม่ต้องให้การต่อพนักงานสอบสวนเพราะมันหมดอำนาจแล้วนะครับในวันนี้เวลา13 นาฬิกาพลตำรวจตรีวสันต์นะครับพลตำรวจตรีวสันต์ก็คือหัวหน้าพนักงานสอบสวนก็จะเอาสำนวนทั้งหมดของคณะพนักงานสอบสวนบชน.ไปยื่นให้กับเลขาธิการปปช.วันนี้ก็จะเป็นข่าวใหญ่ครับก็จบสิ้นขบวนการของบิ๊กโจ๊กนะบิ๊กโจ๊กอาจจะวางเกมผิดหรือไม่รู้เดินหลงทางหรือไม่รู้แต่เท่าที่ผมติดตามมาแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจเนี่ยเขาก็พยายามศึกษา strategic move พูดภาษาฝรั่งนะ strategic move การเคลื่อนไหวทางกลยุทธ์ของบิ๊กโจ๊กเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะเขาก็ติดตามกลยุทธ์หมดบิ๊กโจ๊กอยากจะให้ส่งสำนวนไปปปช.เขาส่งให้ครับนะไม่ใช่เขาจะไม่ส่งแต่ก่อนหน้านี้เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยคณะพนักงานสอบสวนให้สัมภาษณ์ว่าอยู่ในอำนาจเขานะครับเขาก็มีเหตุผลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเฉลยให้เลยครับหลายคนเนี่ยบางทีไม่ได้มีข่าวลึกเหมือนผมเนี่ยผมมีข่าวลึกมีแหล่งข่าวลึกผมจะเฉลยว่าทำไมคณะพนักงานสอบสวนของบชน.ถึงแถลงข่าวว่าเขามีอำนาจสอบสวนเพราะเขาฉลาดครับเหลี่ยมเขาเหนือกว่าคนที่ชื่อเทพโจ๊กเขาประชุมกันแล้วนะครับเขาจะต้องแสวงหาคนที่จริงรวบรวมพยานหลักฐานและขอหมายเรียกหรือและขอหมายจับบิ๊กโจ๊กให้ได้นะครับ
และเขาจะดำเนินคดีเฉพาะข้อหาฟอกเงินเท่านั้นซึ่งนะไม่อยู่ในอำนาจของปปช.เขาก็รวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยเท่านี้หลังจากนั้นเขาจะขอหมายจับบิ๊กโจ๊กให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดเขาขอออกหมายจับบิ๊กโจ๊กได้เมื่อไหร่นั่นคือจุดตายของบิ๊กโจ๊กเลยเขารู้ว่าบิ๊กโจ๊กจะทำอะไรยังไงเขารู้เขารู้ว่าทำไมบิ๊กโจ๊กถึงอยากให้ส่งสำนวนในปปช.เขารู้หมดนะเพราะบิ๊กโจ๊กมั่นใจปปช.ว่าเขาต้องโดนปัดตกแล้วก็รอดคดีแต่ตำรวจเขาก็เป็นไงทันเกมครับชุดนี้ไม่โง่ฉลาดเขาวางแผนกันดีนี่ผมเล่าให้ฟังเฉลยนะเขาต้องให้ศาลอาญาเนี่ยมีคำสั่งให้ออกหมายจับเพราะในการออกหมายจับเนี่ยในวิอาญามาตรา66นะครับใครที่เรียนกฎหมายหรือไม่เรียนกฎหมายนะไปเข้า Google พิมพ์คำว่ามาตรา66วิอาญาวอแหวนสระอิและอาญานะครับไปเข้า Google นะไปอ่านมาตรา66แล้วจะเห็นเลยครับว่าทำไมพนักงานสอบสวนบชน.ถึงอยากให้ศาลออกหมายจับบิ๊กโจ๊กเพราะเงื่อนไขในการออกหมายจับบุคคลนะครับ1นะต้องมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าผู้ต้องหากระทำความผิดก็คือคดีมีมูลอันดับแรกนะต้องมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าบิ๊กโจ๊กกระทำความผิด2ต้องเป็นคดีอาญาร้ายแรงคือจำคุกเกิน3ปี3ต้องมีพฤติการหลบหนีหรือจงใจหลีกเลี่ยงไม่มาพบพนักงานสอบสวนการจงใจหลีกเลี่ยงไม่มาตามหมายเรียกให้สันนิษฐานว่าหลบหนีลองอ่านไปอ่านมาอันนี้ผมเฉลยให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อบิ๊กโจ๊กโดนออกหมายจับก็เท่ากับว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนแล้วบิ๊กโจ๊กน่าเชื่อว่ากระทำความผิดฐานสมคบฟอกเงินและฟอกเงินร่วมกับลูกน้องอีก4คนเป็น5คนแค่นี้ตายแล้วจบแล้วครับพอศาลออกหมายจับก็เท่าว่าคดีมีมูลแล้วพอศาลสั่งเรียบร้อยแล้วเขาก็ถ่ายไอ้คำสั่งศาลมาแนบไว้ในสำนวนการสอบสวนของคณะพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็ส่งให้ปปช.ไปนะปปช.สมมติจะไปช่วยบิ๊กโจ๊กให้หลุดคดีหรือสมมติว่าจะเป่าคดีทิ้งยากครับถ้าเป่าไปก็ถูกดำเนินคดีมายามาตรา157เห็นไหมแผนก็เหนือชั้นเหมือนกันเยอะนะผมติดตามใกล้ชิดนี่แหล่งข่าวแจ้งมาเพราะฉะนั้นเมื่อมีคำสั่งศาลแล้วว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนน่าเชื่อว่าบิ๊กโจ๊กน่าจะได้กระทำความผิดจบเลยครับเรียบร้อยครับส่งไปปปช.ครับปปช.ครับยังไงก็ต้องเป็นไงดำเนินคดีไม่มีใครกล้าลงมตินะครับปปช.ว่าคดีไม่มีมูลยุติเรื่องไม่กล้าแล้วครับคอยดูเลยครับไม่มีใครคดีก็ต้องไปถึงอัยการอัยการก็ต้องไปถึงศาลไม่มีใครกล้าเสี่ยงเห็นนะเขาทำงานรัดกุมนะครับนะและพอหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้คือดอกที่หนึ่งออกหมายจับเรียบร้อยแล้วคดีมีมูลหลักฐานชัดส่งปปช.ปปช.ก็ต้องสั่งชี้มูลเชื่อผมนี่เชื่อผมนะครับนะเพราะหลักฐานมันชัดแล้วก็ศาลสั่งปปช.คุณจะไปใหญ่กว่าศาลแล้วสั่งว่าคดีไม่มีมูลได้ไหมคุณจะไม่ชี้มูลได้ไหมยากนะเพราะในกระบวนการที่ทำศาลเนี่ยใหญ่สุดแล้วไม่มีใครใหญ่กว่าศาลก็ศาลยังสั่งชี้มูลแล้วอะนะครับนะถ้าสมมติปปช.ไม่อยากจะยุ่งกับคดีนี้ก็ส่งกลับไปตำรวจนะส่งกลับตำรวจโดยอ้างได้2อย่าง1ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงหรือว่าเห็นสมควรให้ตำรวจทำหรืออาจจะบอกว่าไม่เป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานเป็นเรื่องฟอกเงินก็ส่งกลับก็ได้เพราะฉะนั้นสำนวนคดีนี้ก็อาจจะส่งกลับมาที่พนักงานสอบสวนนะครับนะเป็นไปได้2อย่างพนักงานสอบสวนก็คิดไปหมดแล้วโอ้โหเขาคิดไปหลายชั้นอะเขารู้ว่าเทพโจ๊กเป็นคนยังไงอันนี้ผมเล่าเบื้องหลังเนี่ยเป็นไงมันไหมเนี่ยก็บอกแล้วรายการพี่เดนเนี่ยของแท้นะแหล่งข่าวผมเนี่ยลึกเลยไม่ใช่วีดีวานโนมานั่งพูดอะไรไปไม่มีผมเนี่ยแหล่งข่าวผมชัดเจนนะครับเข้าใจนะนะฮะเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนเขาทำความเขาทำงานสำเร็จครับโอ้โหพอออกหมายจับบิ๊กโจ๊กได้ทุกคนนี่โล่งกันเลยแหล่งข่าวก็คิดที่หมดได้โล่งเลยเรียบร้อยหมดภารกิจหนึ่งงานภารกิจที่สองเขาก็เอาคำสั่งศาลคำสั่งศาลเนี่ยที่สั่งว่าดูจากพยานหลักฐานในสำนวนของพนักงานสอบสวนแล้วมีเส้นเงินและพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์น่าเชื่อว่าจะได้กระทำความผิดฐานร่วมกันสมคบกันฟอกเงินและฟอกเงิน
ตรงนี้คำสั่งศาลนี้เอาไปใช้ในสำนวนวินัยเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและให้ออกจากราชการโดยอาศัยอะไรครับพรบ.ตำรวจนะฉบับใหม่ปีพ.ศ.2565นะครับเป็นพรบ.ตำรวจใหม่นะครับเนี่ยนะก็อาศัยเนี่ยแหละครับพรบ.ตำรวจตั้งแต่มาตรา105มาตรา108มาตรา131มาตรา179แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ2565แล้วก็ประกอบกับกฎกตร.ปี47กฎกตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนข้อ8นะข้อ8ก็คืออะไรอ่ะก็คือการสอบสวนเนี่ยจะต้องใช้เวลายาวนานยังไม่เสร็จสิ้นนะยิ่งสอบวินัยช้าก็บิ๊กโจ๊กก็ตายไม่มีโอกาสกลับมาเป็นผบ.ตร.แล้วนะกฎกตร.ข้อ8และอาศัยคำสั่งนายกที่108/67ลงวันที่20 มีนา 67เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนก็คือเขาก็เท้าความไปว่าบิ๊กต่ายเนี่ยกิตติรัตน์เนี่ยก็รักษาการผบ.ตร.ดังนั้นก็มีอำนาจเต็มนะครับนะแล้วก็สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนทางวินัยโดยให้มีผลในวันนี้นะเรามาดูคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่178/67นี่เราได้เห็นชัดเลยบิ๊กโจ๊กไม่มีโอกาสจะกลับมารับราชการที่ตำรวจมีแต่น้อยมากยกเว้นปาฏิหาริย์จริงๆยากนะยากครับในคำสั่งตร.เนี่ยเราเห็นชัดเลยนะครับว่าให้ตำรวจทั้งหมด5คนนะออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยคำสั่งอยู่ที่เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับนะแล้วดูการเกิดเนี่ยเขาบอกเลยเนี่ยบิ๊กโจ๊กกับพวกเนี่ยถูกดำเนินคดีอาญาความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินนะครับเป็นเจ้าพนักงานฟอกเงินโอ้โหไม่ใช่ฟอกธรรมดาเป็นเจ้าพนักงานนี่นะคนธรรมดาฟอกเงินนี่ก็เท่าไหร่10 ปีเป็นตำรวจแล้วไปฟอกเงินนะครับ20 ปีครับ20นะ20ปีนะครับร้ายแรงไหมนะนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เขาว่าไงเหตุผลในการให้ออกจากราชการข้อ 3.1 นะถูกต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาและเป็นข้าราชการตำรวจนะมีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาแต่กลับกระทำความผิดทางอาญาเสียเองเป็นไงโอ้โหเขาเขียนในคำสั่งบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นตำรวจมีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญาแต่กลับกระทำความผิดอาญาเสียเองโอ้โหมันเจ็บตรงนี้ไงเป็นตำรวจมีหน้าที่ปราบปรามผู้กระทำความผิดแต่กระทำความผิดเสียเองผู้ภาษาชาวบ้านคือตำรวจแต่ทำผิดเสียเองมีหน้าที่รักษากฎหมายผู้ภาษาชาวบ้านในคำสั่งเป็นผู้รักษากฎหมายมีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดแต่ทำผิดเสียเองเขียนเนี่ยนะครับเป็นตำรวจแต่ทำผิดเสียเองนะมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนะและคดีดังกล่าวเป็นคดีสำคัญเนี่ยคดีฟอกเงินเนี่ยแล้วคดีบัญชีม้าเนี่ยคดีสำคัญส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนโอ้ประชาชนด่ากันเละเทะฮะไปดูคอมเมนต์ได้เลยในช่วงที่มีการดำเนินคดีกับพี่โจประชาชนหมดความเชื่อมั่นในสำนักงานตำรวจชาติมีตำรวจ2คนออกมายืนด่ากันแต่ไม่หมด 2-3 คนด่ากันไปด่ากันมาประชาชนหมดความเชื่อมั่นหมดศรัทธาลูกน้องบิ๊กโจ๊กถูกกล่าวหาว่าใช้บัญชีม้าฟอกเงินร่วมกับบิ๊กโจ๊กโอ้โหนะครับความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนหมดสิ้นนี่ในคำสั่งนะขออนุญาตใช้ภาษาชาวบ้านนะภาพลักษณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายร้ายแรงโอ้โหเขาเขียนไว้ในคำสั่งตร.เนี่ยหากให้อยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการได้คืออยู่ต่อไปเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายหนักประกอบกับได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนทางวินัยนะการสอบสวนพิจารณาที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการหรือให้ออกรายการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วก็คือพูดง่ายต้องใช้เวลานานผมไม่รู้10ปีหรือเปล่าพอจะสอบสวนเสร็จนะวินัยเนี่ยก็พูดง่ายก็ตายพูดง่ายนะให้ออกจากราชการแล้วก็จบแล้วนะก็ไม่ใช่ตำรวจแล้วเป็นแค่อดีตตำรวจนะเพราะนั้นต้องใช้คำว่าอดีตตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์
เดี๋ยวนี้ต้องใช้ละนะอดีตตำรวจที่ชื่อสุรเชษไม่ใช่ตำรวจแล้วต่อไปนะอดีตตำรวจคดีนี้นะครับนะถ้าวันข้างหน้าบิ๊กโจ๊กโดนศาลพิพากษาจำคุกก็ต้องโดนถอดยศลิฟเครื่องราชเหมือนกับคุณทักษิณจุดจบนะไม่เหลืออะไรเลยสมมุตินะมองในลักษณะ worst case เลวร้ายสุดท้ายแล้วก็บิ๊กโจ๊กก็จะเหมือนคุณทักษิณก็คือว่าไงมีคดีทุจริตมีอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ติดคุกติดคุกก็โดนถอดยศนะครับจนลักษณะคล้ายๆกันนะครับนะเพราะตอนสุดท้ายถ้าจำคุกก็ต้องโดนติดคุกแล้วก็ถอดยศนะอันนี้เลวร้ายนะแต่ถ้าชนะคดีก็ว่ากันไปเนี่ยพี่เดย์ก็โอ้โหเป็นไงอธิบายละเอียดเลยส่วนใครจะชอบไม่ชอบแล้วแต่ท่านนะไม่เป็นไรคือผมนี่แม่งตรงไปตรงมา